รู้สึกรับรู้ถึงพลังงานบางอย่างเออเดินเข้ามาในสตูช่วงนี้ทำไมมันดูแบบร้อนร้อนเฮ้ยแบบไม่เชิญชวนก่อนค่ะดูเรายังเรามาไลฟ์แล้วมาไลฟ์ติ๊กมาแล้วหมอติ๊กกับหมอบีว่าเปิดแล้วเปิดแล้วมาดูแล้วมาดูแล้วมาเท่าไหร่คะสองคนสี่คนค่ะสี่คนเนี่ยถ้ายังไม่ถึงร้อยเลยยังไม่คุยหรอกเราไม่ถึงวันนี้ก็คงไม่ถึงวันนี้อาจจะยังไม่ได้คุยเท่าไหร่นี่รู้ไหมปีนี้โยคะมีทำอะไรเออทำไมพี่ทำอะไรไหนบอกซิถึงไม่ถึงบอกไงว่าแรกๆเราเดินทุกวันรู้สึกว่าพลังงานแปลกๆเออซึ่งเป็นพลังงานที่ดีพลังงานที่ดีพลังงานที่ดีตอนนี้ก็ทำรู้ป่าวมีไพ่มีกาเออไม่ใช่อันนั้นหนักมากวันนั้นนั่งอยู่หน้าสตูไอ้นั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์น้องขายแพ็กเกจอยู่ค่ะแล้วพี่คะเกิดวันไหนคะคันที่เดือนสักครู่ค่ะนางหยิบอะไรออกมาแล้วก็อ่านเป็นวรรคเป็นเวรค่ะปรากฏว่านักเรียนเฮ้ยตรงมากน้องตรงมากซื้อแพ็กเกจเลยค่ะจะบอกว่าวันก่อนเขามาให้พี่ดูแล้วแบบพี่ว่าเฮ้ยพี่ไม่อยากอ่านราศีอื่นพี่จะอ่านราศีพี่ก็จะพี่ก็ราศีเดโอเดโอเดโออะไรเพียไม่ใช่ราศีสิงเปิดดูแม่นยิ่งกว่าตาเห็นจริงเหรอเรื่องความรักแม่นมากยังไงไหนเล่าสิเอาพี่เหรอเออเขาบอกว่ามีคู่อ่ะก็ยังรักกันนะแต่ว่าแฟนไม่มีเวลาให้อ่ะนี่คือพูดเองปะนี่พูดเองแต่กันใช่บอกจริงจริงใช่ไม่ได้บอกบอกเองจริงใจวอนกับสามีตลอดเวลาเออนายเขาเรื่องเราเขาเรื่องของเรานี่คือเราก็ต้องเป็นราศีอะไรนะราศีราศีแรกราศีแรกของเราก็คือราศีมังกรมังกรก็คือคนที่เกิดช่วง16มกราถึง15กุมภาพันธ์อันนี้มันเล็กไปต้องเหมือนพี่นี่ปิดหน้าที่ไปเลยไม่หลอกแก่แล้วไงเพราะว่ามันไม่นอกจากการเนี่ยดูโทรศัพท์ของเราสองคนต้องให้ใหญ่นะคะช่วงนี้เราเน้นใหญ่ๆแล้วอยากกว่านะตาเลยมองไม่เห็นแล้วแต่ของจริงไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะของจริงเป็นแบบนี้เล็กๆน่ารักอ่ะเขาก็อ่านว่าค่อนข้างชัดเจนในตัวของตัวเองอืมใครนั่นเดินราศีใครบ้างไหนเดี๋ยวอ่านนะแล้วลองบอกว่าตรงไหมแม่นไหมเออใครเป็นราศีมังกรบอกเข้ามาสุขภาพต้องระวังในเรื่องของข้อกระดูกรวมถึงกล้ามเนื้อที่อาจเกิดปัญหาได้ต้องใส่ใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาและกรกฎาคมเพราะฉะนั้นเหมาะมากที่จะต้องลงฝึกโยคะจริงเพราะว่าจริงแล้วเอโครงการเนี้ยแพ็คเอโครงการที่เราทำนะคะจริงเราคือทุกคนอะชอบคุณหมอพี่ใช่ป่ะจริงพอปลายปีปุ๊บหนังสือพิมพ์หนังสือผู้สร้างผู้สมเปิดก่อนเลยดวงไม่ได้ดวงอะไรเลยดูหน้าดวงก่อนเลยคราวนี้พอเรารู้ดวงอะมันเหมือนโยคะพี่คือมันป้องกันก่อนถูกถูกป่ะพอเรารู้แล้วเฮ้ยปีนี้ช่วงเนี้ยเราอันเนี้ยเราต้องระวังเช่นบางทีเขาบอกว่าไปสะเดาะขออันนี้ไปไหว้พระไหว้พระไปอะไรนะบริจาคอะไรต่ออะไรใช่อันนี้เราก็สามารถอันนั้นก็อาจจะทำไปแต่อันนี้เราก็ไม่มีวิธีการแต่นักเรียนอาจจะทำอย่างนี้มากกว่าที่เรียนบอกงั้นขอจ่ายเงินเลยค่ะจ่ายเงินเลยก็ต้องยิ่งต้องระวังตัวแล้วก็ต้องฝึกโยคะใช่นี่ไงเขาเลยบอกว่าราศีนี้ต้องระวังในเรื่องของที่พี่ติ๊กบอกก็คือพวกกระดูกโยคะมันป้องกันได้ค่ะคือระหว่างนี้ไม่ต้องสะดอกเคาะเราไม่ต้องสะดอกเคาะเราทำโยคะได้แล้วแชร์นะคะพี่ให้นางทำไปนะคะวันนี้เรื่องของข้อและกระดูกต้องระวังส่วนเรื่องของงานการงานยังถือว่าชีวิตยังวุ่นอยู่กับงานและมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ่อยครั้งจริงหรือเปล่าสมาธิสำคัญมากคุณเป็นคนจริงจังบางทีถ้ามากเกินไปอาจจะเครียดได้จริงอะไรที่มันมากเกินไปมันเครียดเออแล้วเราอ่ะนี่ได้ข่าวว่าเพิ่งไปวิ่งมาราธอนมาอันนั้นคือความตั้งใจค่ะคุณดวนไม่ได้เกิดราศีนี้นะแต่ปวดมากคือขอแจมเดี๋ยววันนี้ดีด้วยบีจะได้รู้ว่าเฮ้ยเออท่าไหนบ้างที่มันจะช่วยกระดูกกล้ามเนื้อตอนนี้แบบข้อต่อต่างๆเหนื่อยมากแล้วงานการเงินยังหมุนเวียนได้ดีค่ะมีเงินเข้ามาและคุณเองก็อาจจะเสียทรัพย์ซื้อของชิ้นใหญ่ได้ในปีนี้เฮ้ยถ้ามีแฟนราศีเนี้ยก็เวิร์กดิก็จะไปซื้อให้เราป่ะเอาไปซื้อให้ทั่วไม่ได้ดิต้องเช็คดิว่าซื้อให้เราป่ะความรักอันนี้สำคัญนะคนมีคู่ยังถือว่าราบรื่นแต่อาจมีช่วงกลางปีที่คุณจะต้องระวังปัญหาสะสมจะทะเลาะกันได้ก็ใช่ไงก็กลางปีก็ทะเลาะกันไม่แต่ต้นปีกันกลางปีไปแล้วสะสมใช่ป่ะสะสมเลยคนโสดยังถือว่ามีเสน่ห์คนเก่าคนใหม่แวะเวียนมาหา
แต่จริงจังไม่ดังนั้นเกิดความเฮ้ยคืออะไรเนี่ยคือมีทั้งคนเก่าคนใหม่จะเอายังไงจะเอาคนเก่าหรือคนใหม่สรุปคือสวยไปก่อนแล้วคือไม่ต้องเอาใครเลยมาฝึกโยคะค่ะใช่เอ๊ะไอที่เราอ่านเนี่ยมันไม่ใช่หยิบมาแล้วก็มาอ่านง่ายๆหมอดูชื่อดังมากหมอตอกแตก A4 รู้จักอยู่แล้วทุกคนรู้จักนะคะก็ได้คำทำนายมาจากหมอดูตอกแตกนั่นเองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนี่จริงเขาบอกเรื่องสีเลยนะพี่อ๋อสีที่ดีคือสีน้ำเงินสีก็คือเขาบอกทุกอย่างเลยแม้กระทั่งว่าทำบุญอะไรที่จะเสริมกับราศีนี้ทำบุญไหว้พระธาตุถวายสังฆทานญาติเติ้ลเขาก็จะบอกอันนี้อันนี้คือยกตัวอย่างนี่คือราศีที่เรามาคุยกันวันนี้นี่เพราะฉะนั้นปวดข้อแน่นอนเราอยู่ในสตูโยคะสิ่งสำคัญก็คือท่าโยคะที่มันทำให้อาการดีขึ้นบรรเทาให้มันดีขึ้นเราต้องป้องกันไว้ก่อนใช่ไหมถูกต้องถึงแม้ว่าจะเจ็บแล้วอย่างตอนนี้เราเริ่มตึงๆเมื่อยๆใช่ไหมไปกลับไปยกเหล็กนี่เมื่อยมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นท่าแรกของเราที่เราจะลองดูไหมคะเริ่มเลยไหมลองค่ะเริ่มเลยนะคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือคุณเอกอันนี้คือผู้ชายค่ะคุณเอกก็มานะคะวันนี้อุ้ยคุณเบิร์ดด้วยค่ะอันนี้คุณเบิร์ดค่ะไม่เป็นไรอ๋อเขาจะบอกว่าเขาจะมีท่าหลายๆท่าอันนี้ไม่เอาเนาะอันนี้ไม่จริงๆเราจะบอกว่าไอ้ภาพหนึ่งอ่ะไอ้ภาพข้างหน้าเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งภาพใช่ไหมใช่ใช่ท่าที่เหมาะกับราศีนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเป็นชุดท่าพี่คือเราก็รู้ว่าหนึ่งท่ามันไม่หายหรอกหรือว่ามันไม่ได้ดีขึ้นมันต้องมีเป็นกลุ่มท่าที่เราจะสอนแล้วก็ลองให้ฝึกไปเพื่อให้กล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อกระดูกที่เรามีปัญหาหรือป้องกันไว้ก่อนเนี่ยมันดีขึ้นแข็งแรงขึ้นซึ่งข้างหน้านี่ก็บอกเลยเนี่ยท่านี้เลยท่าแรกอันนี้แน่นอนทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ามันช่วยข้อต่อทั้งหมดตั้งแต่หัวไหล่ข้อมือข้อศอกหัวเข่าสะโพกข้อเท้าก็ทุกอย่างมันรัดยืดทุ่มยืดของท่าแอบก็เป็นท่าแรกเลยเอาไหมทำให้เพื่อนดูไหมจะมีคนดูกี่คนแล้วคะ3คนค่ะยังเป็น3คนนั้นอยู่เท่าไหร่แล้วเขาไม่กล้าบอกเลยคนถ่ายคนนิ่งแล้วก็หัวเราะอีกแล้วโพสต์จริงๆมันมีประโยชน์อีกให้ใครทำพี่ทำหรือบีทำพี่ทำไหมพี่ทำโอเคพี่ไม่อยากจะรู้แต่พี่จะบอกให้พี่จะสอนให้ว่าจะต้องทำยังไงนี่อุปกรณ์ของคุณเยอะมากอ่ะท่าแรกค่ะนี่เป็นท่าหนึ่งในคอร์สโยคะถ้าทุกคนได้เรียนคอร์สอาจจะต้องเจอท่านี้ด้วยนะคะส่วนท่าปลายเท้าชิดยืนตรงนะยกแขนสองข้างขึ้นหายใจเข้าค่ะเวียนแขนขวาใต้แขนซ้ายนะแล้วเราพันมือให้แน่นยืดข้อมือยาวๆไหล่ดึงลงนะคะงอเข่าย่อตัวลงยกขาขวาขึ้นไขว้เกี่ยวเท้าไปหลังน่องสวยงามนะคะเนี่ยเห็นไหมท่านี้มันจะมีตัวเล็กๆไหล่สบายแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้เราพันไม่ได้ไม่ต้องพันอยู่แค่นั้นแล้วเอาไปท้าแตกเฉยๆสวยแล้วถ้าเกิดเราจับไปนี้ไม่ได้เราไม่กอดเลยค่ะกอดค่ะกอดตัวเองแต่ไม่มีใครกอดตัวเองใช่ไม่มีใครกอดแล้วกอดตัวเองไปนะคะเพราะฉะนั้นมันคนกลัวไงเข้ามาแล้วโอ๊ยฉันทำอะไรไม่ได้มันตึงหมดเลยเกี่ยวก็จับไม่ได้ขาก็พันไม่ได้มาฝึกรับรองมาสตูมาสตูก่อนที่สุดจะมาสตูค่ะนี่คืออีกโพสทำข้างขวาแล้วทำข้างซ้ายด้วยใช่ต้องทำสองข้างแล้วก็จะสบายมากหัวไหล่ล่ะท่านี้เหมาะกับออฟฟิศซินโดรมด้วยนะคะสมมตินั่งอยู่กับเก้าอี้ไม่ต้องลุกเอาทำได้เลยเจ้านายอาจจะงงเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนั่งๆแล้วก็ทำซ้ายทำขวาด้วยหรือไม่ยืนไปรถเมย์นะคะยืนรออยู่พี่ไม่ไหวเอลล่ามาเล่นตลกป่ะนายไม่ทำมองซ้ายมองขวานิดนึงว่าชาวบ้านเขาว่าไงเราก็ใช่อ่ะท่าที่สองไตรเกิลมาสามเหลี่ยมเออพี่ถามเองน้องพูดโอเคค่ะท่าชื่อเลยค่ะนี่เป็นตัวอะไรเนี่ยลำลังเยอะมากก้าวขาขวาเราทุกคนนะคะพี่เคยมันจะชนเลยเนี่ยถึงเหรอคะสูงเหรอก้าวขาค่ะคุณหมุนปลายเท้าขวาหมุนปลายเท้าซ้ายนะเหยียดขาตรงๆเหยียดแขนตรงๆนะคะเอ็นตัวไปด้านขวายืดพื้นให้สุดลดมือขวาลงยกแขนซ้ายสวยงามเห็นไหมสามเหลี่ยมนะคะเกณฑ์ขาเยอะๆกดเท้าลงไปให้แน่นเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะถูกยืดรู้สึกไหมถ้าไม่รู้สึกดันก้นไปข้างหน้าอีกนิดนึงแล้วเอ็นตัวเนี่ยจะตึงเลยกล้ามเนื้อหลังจะถูกยืดนะคะข้อต่อต่างๆใช้งานเต็มที่อ่ะเปลี่ยนทำสองข้างเดี๋ยวเราทำเวลาทำสองข้างเลยใช่เพราะวันนี้เราจะไลฟ์มีหลายอย่างมากเลยนะมีท่าเยอะมากเลยมีท่าเท่าไหร่มีของกินด้วยเออชิมด้วยเฮ้ยเออของกินด้วยชอบมากขอไปอยู่ช่วงนั้นได้ไหมโอเค
ท่าต่อไปอีกสัก2ท่าเนาะไรก็แล้วไงวอร์เรสทูไหมอ่ะวอร์เรสทูโอเคโอเควอร์เรสทูเพราะมันเป็นฐานหลายท่าเหมือนเดิมถูกต้องเนาะอ่ะมาเซ็ตท่าเหมือนเดิมเลยการแขนการขาหมุนปลายอย่างหลายคนเป็นอย่างนี้ดีกว้างๆค่ะครูบอกว่าถ้าเกิดเขาไปกว้างได้ก็ต้องกว้างอีกค่ะค่อยๆขยับ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 บางคนกว้างแล้วเขาเซ็งเขาก็กลัวเขาก็จะอยู่แค่นี้ซึ่งไม่ได้นะคะต้องค่อยๆขยับใช่พยายามกว้างกว้างเอาไว้ถ้าไม่รู้ว่ากว้างแค่ไหนก็ลองดูว่าข้อมือหรือเราอยู่ตรงไหนให้ข้อเท้าเราอยู่ตรงกับข้อมือนะคะอ่ะหมุนปลายเท้าขวาปิดปลายเท้าซ้ายเหมือนท่าเมื่อกี้เลยเหมือนไทรแองเกิลนะคะนี่ไปขาไว้งอเข่าขวาย่อให้ระวังเข่าอย่าให้เข่ามันล้มมาข้างในเปิดเป็นเรียบนะคะแทนนี้ข้อกระดูกแข็งกันเป็นเจ็บเข่าจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้พยายามอย่าโฟกัสอย่าดูอย่าโฟกัสที่นิ้วโปรงเท้านะคะอย่าดูเท้านะคะหายยืดค่ะทำได้อีกฟินเลยค่ะงอเข่าอีกอืดจุดแขนได้ไหมค่ะสองลมหายใจเออนักเรียนชอบถามว่าอยู่นานได้แค่ไหนคุยไปเรื่อยๆจนกว่าคุณติ๊กจะไม่ไหวห้ามลมหายใจเข้าออกคือไม่ต้องอยู่ถึงพรุ่งนี้อะแต่ตอนนี้น่าจะประมาณ8ลมหายใจโอเคละเอียดค่ะโอเคปิดกลับนี่ก็คือ Warrior 2อีกสักท่านึงท่าสุดท้ายเนาะเชสต์นีไหมได้สแควร์ฮิปไม่ได้มีแนะนำนะเชสต์นีให้ทำกับกำแพงมาเออระวังเอาเท้าซ้ายชิดก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าโอเคอันนี้เหมือนกันก็คือกว้างขยับไม่ได้อีกโอเคสแควร์ก็คือชักโครกสองข้างขนาดกันนะคะเต็มขาไว้แขนมีหลายแบบให้เลือกเลยจะจับเอวจะจับข้อศอกบางคนเคยเห็นเขาพนมมือข้างหลังก็ทำได้สูตรใหม่ๆก็ยังไม่ต้องพนมจับเช็คตัวเองให้ได้ว่าเราอยู่ได้แค่ไหนนะคะอ่ะยืดหลังพับจับสะโพกค่ะเอาเท้าซ้ายเนี่ยดันกำแพงบางคนไม่มั่นคงขายังไม่แข็งแรงแล้วดันไว้ดันไว้ยืดนะคะเก็บหลังให้เป็นเส้นตรงโดยธรรมชาติโลแบมจะแอบนิดนึงนะคะอันนี้มือวางไว้ที่พื้นถ้าได้สมมติพี่มือไม่ได้เอาไว้ที่เท้าหน้าที่ได้ไม่ได้ยืดไว้โอเคบางคนตึงมากเนาะมีเล็กมือไม่ถึงอ่ะทำไงอ่ะเรียกว่าต่อวอล์กไหมอาจจะมีล็อกหรือที่บ้านไม่มีก็มาซื้อนะคะเราขายไม่ขายไม่มีก็มาฝึกที่สตูค่ะเนี่ยเขามีเพราะว่าที่นี่มีทุกอย่างคุ้มจะตายอ่ะเสียตังค์นิดเดียวเองอ่ะอุปกรณ์เพียบใช่ยืดต้องสวยงามเหยียดขาแล้วขีดกระแทกเลยดันกระแทกยืดใช่ขาหลังก็ถูกยืดพวกนักวิ่งนักปั่นทั้งหมดทั้งหลายนะคะท่านี้ช่วยได้ถ้าเราฝึกไปนานๆเราจะพับกระดูกไว้ได้เยอะมีดิ้งโชว์ชื่อท่าคือ chest to knee ก็คืออกติดเข่าจะติดสวยนะคะถ้าเก่งกว่านี้เท้าให้กว้างหน่อยได้ไม่เราจะมุดไปอยู่ตรงนู้นนะคะใช่ค่ะโอเคค่ะก็ประมาณอย่างนี้ท่าเบาๆใช่ไม่ยากแล้วก็เราจะมีให้เตือนเรื่องนี้ใช่แต่ละท่าต่างแตกต่างเลยแต่ละเดือนก็จะเกี่ยวกับสุขภาพแตกต่างกันแต่ละเดือนมันไม่เหมือนกันนะไม่ถึงแต่ละราศีใช่สมมติอันนี้เป็นของพี่เนี่ยพี่หรอทำไมเลยนะหาไม่เจอเลยมีโอชั่นอยู่ในนั้นใช่แต่ละราศีก็ข้อแนะนำต่างกันนะคะชงบางกันเองเขาบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่เห็นจริงๆว่ะก็คือสุขภาพแข็งแรงนะคะแต่ละคนระวังพวกกดไหลย้อนแบบนี้กดไหลย้อนแล้วก็ความดันเลือดอ่ะมีวิงเวียนบ้างวิงเวียนหรอแก่เพิ่งอายุ30เองไม่ใช่ล่ะคราวนี้พวกกดไหลย้อนหรือพวกที่มีความเลื่อนความดันเนี่ยก็จะเป็นท่ากลุ่มท่าที่จะช่วยเลยชุดกลุ่มท่าก็จะมีท่าที่มันหลากหลายแต่ละราศีอันนี้ก็จะบอกนะคะเรื่องความรักตรงนี้เป็นอะไรบ้างนั่งอ่านแค่ความรักอย่างเดียวค่ะเรื่องของสุขภาพไม่สนใจความรักก่อนเลยนี่แล้วหลังจากนี้รู้ไหมมีอะไรมาเล่าให้ฟังทำไมหรอเราจะมีอาหารสิ่งที่พี่ชอบมากเลยอ่ะมันเหมาะกับเรามากเหมาะกับเราไม่เคยประสบความสำเร็จเรื่องของกินดีเลยอะไรครีมเนี่ยเรากินได้สักพักเนี่ยเราก็กินพักเหมือนกันวันนี้เราจะมีอะไรกินครีมให้มันเหมาะสมกับสุขภาพแล้วเหมาะสมกับราศีเนี่ยเขาบอกมาเพื่อเป็นการซัพพอร์ตไป
ล้วงวดนี้เนี่ยร้านเนี่ยเขาจะพูดเรื่องอาหารที่มันซัพพอร์ตเรื่องข้อต่อเรื่องกระดูกเรื่องต่างๆกล้ามเนื้อต่างๆอยากรู้เหมือนกันนะชื่อร้านอะไรไหมรู้รู้สิว่าเขาเขียนบอกไว้ไม่สิใบเมี่ยงค่ะโอเคเจอใบเมี่ยงสวัสดีค่ะคุณส้มส้มค่ะจากร้านใบเมี่ยงเฮลตี้ช็อปนี่ใบเมี่ยงคืออะไรมีอาหารถ้าอาหารคลีนทานง่ายๆเลยก็จริง
ีนจริงๆไม่ใช่แบบไม่มีรสชาติเลยนะคะการกินอาหารคีนอาหารคีนคืออะไรอาหารคีนคือการกินไม่หมดได้หรือที่เราทำอยู่ทุกวันคือผ่านการปรุงแต่งน้อยค่ะก็แค่อาจจะต้มหรือนึ่งแล้วก็ปรุงรสแค่นิดหน่อยไม่เค็มจัดไม่มีรสจัดแล้วเผ็ดได้ไหมก็ได้นิดหน่อยค่ะได้แต่ว่าที่เรากินก็ไม่คีนสิเราไม่คีนเลยเราไม่เคยคีนเลยที่เราสั่งเราคีนแล้วเราอยากลองแล้วอันนี้จริงๆอันนี้อยากลองแล้วจริงๆทุกคนแคปสิ่งที่คุณติ๊กพูดนะคะเดี๋ยวจะขอดูด้วยว่าฉันเริ่มแล้วจริงๆฉันที่ร้านได้เพราะว่าอาหารคีนจริงๆก็คือไม่มีสารปรุงแต่งไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่มีวัตถุดิบเสียแล้ววัตถุดิบก็จะเป็นแบบมาจากธรรมชาติที่ร้านคือมีครัวด้วยใช่ไหมคะคือทำที่ร้านเป็นสำเร็จรูปแล้วค่ะก็ง่ายเลยนะไปถึงก็ซื้อกลับแล้วก็เวฟออกใช่ไหมได้ค่ะอันนั้นเขียนอะไรนะคะเขียนอย่ายุ่งกับบ้านเขาค่ะเราอยู่กับบ้านเราเลยค่ะนอกจากทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วมันจะมีอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงด้วยใช่หรอป้องกันของราศีนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คืออาหารที่เสี่ยงกับการเป็นโรคกระดูกภาวะของกระดูกก็คือน้ำอัดลมค่ะทานไหมคะทานค่ะไม่พูดค่ะแอลกอฮอล์ทำนิดหน่อยนิดหน่อยน้ำผลไม้มีหวยค่ะไม่ใช่หรอคะ
มีดูมีเลขอะค่ะมีเลขไหมแล้วเลขไม่เหมือนกันด้วยนะทุกใบไม่มีเลขพี่อย่าบอกนะแม่บ้านเราเนี่ยโอ้โหทุกงวดนะไม่ใช่ทุกงวดอย่างเดียวไปถึงมีหวยลาวด้วยนะเอาหรอเดี๋ยวนี้ไปข้ามต่างประเทศแล้วเข้ามาเนี่ยถามอย่างเงี้ยมีเลขอะไรเลขอะไรไม่เล่นค่ะบีไม่ถนัดแต่ว่านี่มีเลขมีเลขอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเลขไม่เหมือนกันมันต้องมีเลขเด็ดเพราะฉะนั้นงวดนี้ปึ๊บจับรางวัลทำไมพี่จะบอกงวดเลขเด็ดอะคะเลขเด็ดเลขเด็ดเราก็จะมีซองสามซองนะคะตึ๊บสามซองนี้เราเปิดแบบดูก่อนนะซองมันต้องอะไรก่อนค่ะอันนี้ต้องเป็นอันนี้ก่อนโอเคค่ะจะมีหยิบมาหนึ่งใบเดี๋ยวเปิดนะหรอซ้ำไปก่อนปึ๊บหยิบอีกหนึ่งใบพี่เราเล่นในนี้หรือเปล่าเนี่ยเราเล่นอะไรสักอย่างแล้วก็นี้หยิบอีกหนึ่งใบเย้ปึ๊บคราวนี้เราก็จะมาเปิดดูเลข6ตัวนี้อันนี้2งวดนี้ค่ะ5ตัว5ตัวเฮ้ยถ้ามันถูกขึ้นมาที่เราดังเลยนะเฮ้ยจริงด้วยวันนี้เท่าไหร่อ่ะยากจังนะเดี๋ยวลองดูโอเคหยิบเปิดสิปึ๊บ10 10อ่ะ2ปึ๊บมาต่อ8 3ปึ๊บมาต่อ0มูค่ะอีกตัวนึงต้องมีอีกตัวนึงค่ะก็คือปึ๊บเป็น9ก็10809เพราะฉะนั้นก็ดูเลขข้างหลังว่าของใครเลข10809นะคะมารับรางวัลค่ะบ้านพร้อมที่ดินที่กูบีค่ะใช่เหรอคะเมื่อกี้เราคุยกันไม่ใช่อย่างนี้นะคะพี่เราจะดูเลขข้างหลังที่การ์ดนะคะมันเลขตามนี้หรือเปล่า10809เราก็จะมีรางวัลให้จากเดียวค่ะอันนี้แต่เนื่องจากวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราไลฟ์กันเรื่องนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เลขนี้เลขเดียวนะคะคนไหนที่ได้เลขนี้เลขคนไหนที่มีเลขนี้เสียใจด้วยค่ะทุกคนได้กับคุณค่ะ คุณไม่ได้ได้คนเดียวค่ะโดนดูก็เป็นคนต้องได้คนเดียวค่ะแต่งวดนี้เสียใจด้วยค่ะทุกคนนะคะที่แชร์ไลฟ์ของเราวันนี้ทุกคนจะได้รางวัลจากเดียวค่ะแอนดี้เงื่อนไขในการแชร์ไลฟ์เล่าสิติดแฮชแท็กด้วยนะคะแฮชแท็กเดียวค่ะแอนดี้แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีโชว์เลยค่ะเดียวค่ะแอนดี้โซดีแอค2017เขียนถูกไหมนี่ฟึ๊บค่ะแฮชแท็กตัวนี้ค่ะแล้วแชร์ไปที่หน้าวอลของตัวเองใช่ใช่ใช่ภายในวันศุกร์วันศุกร์นี้ที่27ตอน5 โมงเย็นดีเขามีเวลาใช่ใช่แล้วเดี๋ยวน้องเขาจะติดต่ออินบ็อกซ์ให้ไปเลยได้ทุกคนนะได้ทุกคนได้อะไรอ่ะได้อะไรเปิดทับบิ๊กด้วยไม่งั้นเข้าไม่ได้นะคะได้อะไรอ่ะได้นี่ไงเขาให้นี้เลยมาเอาเลยมาเอาที่สตูเลยก็จะได้ไปแล้วก็คอยลุ้นนะคะทุกเดือนก็จะมีการจับคราวนี้รางวัลใหญ่จริงๆแหละอันนี้รางวัลใหญ่ค่ะอันนี้รางวัลใหญ่แต่ได้อะไรเดี๋ยวบอกทีหลังเราจะได้ตื่นเต้นกันเล็กน้อยเนาะมีอะไรสนานมีคำถามอะไรไหมใครอยากรู้อะไรอยากรู้ท่าอื่นเฮ้ยพี่ปุ้ม10809พี่ปุ้มมีเหรอไม่เวอร์จริงเหรอพี่ปุ้มแต่พี่ปุ้มเสียใจกับพี่ปุ้มด้วยค่ะคือทุกคนได้เหมือนกันพี่ปุ้มค่ะเอ๊ะเวลาเราให้อะไรให้ใบเดียวหรือให้หมดเลยให้หนึ่งใบเฉพาะเดือนของเขาเกิดราศีอะไรก็มาเอานะคะมันเป็นพิเศษนะ special edition แล้วก็ดูดวงดูอะไรไปแล้วก็ทำท่าต่างกันไปปีนี้ยกให้มีจะมีอะไรเด็ดๆดีๆลอยเพียบเยอะมากใช่เกี่ยวกับโปรเจกต์หลายอย่างที่เราจะทำกันต้องคอยติดตามนะคะสวยๆด้วยอาจจะมาติดจะหอมค่ะเดี๋ยวจะว่าเอ้ยเมื่อกี้ใครแคปไว้แล้วเรียบร้อยช่วยแคปแล้วก็ส่งมาให้บีด้วยแล้วเราจะได้รู้เดี๋ยวเราจะไปกินใบเนี้ยไปนะไปตอนนี้เลยบีมีสอนหรอไม่ใช่ไม่มีไปยังโอเคสำหรับรายละเอียดต่างๆนะคะอย่างเช่นท่าต่างๆที่เราทำกันวันนี้หรือมันมีท่าอื่นที่เรายังไม่ได้สาธิตว่ามันมีท่าอะไรบ้างเข้าไปดูต่อได้เลยที่ Facebook เราติดตามโยคะแอนมีของเราได้เลยที่ Facebook โยคะแอนมีแล้วก็ในเว็บไซต์ก็ได้IG ก็ได้หรือว่าเนี่ยตามคุณติ๊กครูบีก็จะมีเรื่องราวต่างๆให้ดูให้ชมกันหรืออยากได้อะไรวันนี้อยากจะมีเขียนตอบมาเลยมีกี่คนละ10คนยังพี่ก็ดูไม่เป็นจริงอย่าลืมแชร์นะวันนี้ที่เราไลฟ์กันนะคะจะได้การ์ดแล้วก็งวดต่อไปก็คอยเนาะว่าจะได้เลขอะไรบ้าง
หรือถ้าการ์ดอยากจะซื้อก็ได้นะคะมีจำหน่ายมีขายด้วยมีขายที่นั่นของทุกสาขาหรือไม่ถ้าไม่อยากซื้อก็ซื้อแพ็กเกจค่ะเดี๋ยวเขาแถมซื้อการ์ดหรือซื้อแพ็กเกจซื้อการ์ดง่ายกว่าเอาละค่ะไปนะคะเดี๋ยวคุณมีต้องไปสอนก่อนส่วนคุณติ๊กจะไปใบเมี่ยงนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะเดือนหน้าก็จะเป็นคนอื่นสลับกันมาไลฟ์พูดถึงราศีพูดถึงหรือที่เราสัมผัสกันอยู่ก็บอกนะเดี๋ยวเราจะมาใหม่ไปเรียนต่อไปเถอะฉันอยากดูครูเบิร์ตเออพอเป็นครูผู้หญิงอ่ะนี่นี่เดี๋ยวครูเบิร์ตจะมีเด็ดๆนะคอยติดตามอีกนิดเดียวอะไรอีกนิดเดียวเดือนหน้าเดือนหน้าฉลองวาเลนไทน์แซ่บมาก